ทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกในที่สุดด้วยการประกวด Miss Wellness World Thailand เป็นปีที่1และผู้ที่ชนะการประกวดและผู้ที่เข้าร่วมจะเป็น Ambassador หรือทูต Wellness ของประเทศไทยไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการสร้างประเทศไทยให้คนไทยมีสุขสภาพโลกอย่างแท้จริงและเมืองไทยจะได้โดดเด่นที่สุดในโลกการประกวดนี้เป็นต้นทานที่จะชวนคนทั้งโลกมาประกวด Miss Wellness World ในปีต่อๆไป